ัสดีค่ะมาพบกับเบสซิเนสนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในคลิปนี้เบสก็จะมาตอบคำถามนะคะหลายๆคนก็ถามกันมาว่าเอ้ยถ้าเราจะถ่ายรูปขายอะค่ะเราสามารถถ่ายรูปขายด้วยการใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่านะคะคำตอบก็คือได้นะคะแต่ว่าได้เสร็จมันก็จะต้องมีแต่ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกรูปที่เราถ่ายจากกล้องของจากโทรศัพท์มือถือค่ะจะสามารถใช้ได้เพราะว่าในแต่ละเว็บที่ขายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น Shutterstock Adobe Stock ต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์นะคะในการจำกัดหรือว่ากำหนดไว้ว่ารูปจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะคะอย่างถ้ายกตัวอย่างของ Shutterstock อ่ะค่ะเขาก็จะกำหนดว่ารูปที่จะส่งภาพขายอะค่ะก็จะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า4เมกนะคะความว่า4เมกก็จะมีสัดส่วนในส่วนของความกว้างแล้วก็ความสูงของรูปนะคะแล้วก็จะทำยังไงที่จะต้องถ่ายรูปนะคะแล้วทำให้มันส่งผ่านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของแต่ละโทรศัพท์แต่ละรุ่นอีกนะคะขอแนะนำว่าอันนี้ไม่ได้ทายอินเลยแต่ว่าแนะนำว่าการใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่เพิ่งออกมาค่ะจะสามารถส่งได้ง่ายกว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าๆเพราะว่ารูปอะค่ะถ้าเรานึกถึงตามเทคโนโลยีอะเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การถ่ายรูปมีความคมชัดมีความละเอียดมีการแบบว่าถ้าเจอถ้าอยู่ในที่มืดก็จะถ่ายได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งใช้โทรศัพท์รุ่นที่ใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่จะส่งภาพผ่านได้มากกว่านะคะแล้วถ้าเราจะถ่ายรูปขายด้วยการใช้โทรศัพท์นะคะเราจะต้องระวังหรือว่าจะต้องมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ตามกันมาได้เลยค่ะสำหรับเทคนิคนะคะในการถ่ายรูปขายโดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเบสจะบอกก่อนเลยว่าคือเบสส่วนใหญ่ 90-95% เลยนะคะเบสถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแต่ก็จากที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าแนะนำว่าควรจะใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเพราะว่าเขาก็จะมีเทคโนโลยีมีการพัฒนาในเรื่องของรูปภาพที่ภาพที่จะได้มาอย่างเงี้ยค่ะดีกว่านะคะแล้วคือเดี๋ยวนี้กล้องใหญ่ไม่ค่อยสะดวกพกเพราะว่าต้องพาลูกชายไปนู่นไปนี่ด้วยตลอดนะคะเราก็จะต้องหอบของของเราแล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะต้องมาหอบกล้องใหญ่ก็เลยใช้การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักนะคะแล้ววิธีการที่เราจะต้องถ่ายยังไงให้ขายได้เราจะต้องระวังสิ่งแรกเลยคือโฟกัสนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพด้วยมือถือค่ะเราควรจะต้องถือให้นิ่งนะคะถือให้นิ่งแล้วถ้าสมมุติว่าเนี่ยอย่างเบสเลยประสบการณ์จริงเลยเดี๋ยวลูกก็พัวพันอยู่ข้างๆและเดี๋ยวก็ต้องแบกของนะคะยังไงมือเราไม่นิ่งเพราะฉะนั้นอ่ะการใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมันช่วยเราได้มันจะแบบว่ามีที่ลดการสั่นแล้วทำให้ถ่ายภาพได้นิ่งขึ้นหรือถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีเวลานะคะหรือว่าไปที่ไหนที่ว่าสะดวกในการตั้งขาตั้งกล้องอันนี้ขาตั้งกล้องแนะนำเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการที่เราถ่ายภาพแล้วมันเบลอหรือว่าถ่ายภาพแบบ out of focus นะคะบางทีเราดูด้วยสายตาเราดูไม่ออกนะคือหลายๆรูปอะค่ะเราดูพอดูด้วยสายตาออกแต่ว่าบางรูปที่เราดูด้วยสายตาไม่ออกแต่ว่าเวลาที่เราส่งไปเอ้ยทำไมไม่ผ่าน out of focus อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ขาตั้งกล้องก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องระวังเหมือนกันเวลาถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือก็คือในเรื่องของความสว่างค่ะเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นเขาก็จะมีความสามารถในการถ่ายรูปในที่มืดที่ต่างกันนะคะดังนั้นนะคะรูปที่ส่งผ่านหลายๆของเว็บที่ถ่ายภาพอะค่ะที่รับซื้อภาพไปเขาจะต้องดูด้วยว่าต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะต้องถ่ายในที่ที่แสงสว่างเพียงพอนะคะคือบางทีถ้าเซฟๆเลยเห็นเบสเห็นที่สลัวๆรู้แน่ว่าถ่ายไปก็ส่งไม่ผ่านก็ไม่ต้องถ่ายไปเลยนะคะเซฟๆไปเลยว่าเราก็ถ่ายที่ที่แบบแสงสว่างเพียงพอแล้วเราดูแล้วหรือว่าทางบางที่ที่อาจจะมืดนิดนึงโอเคเราประเมินแล้วว่า
สามารถปรับรูปขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็อาจจะลองถ่ายมาไม่ยอมเสียโอกาสไปแต่บางที่ที่เรามองแล้วว่ามันมืดมันไม่ไหวจริงๆแม้ว่าแบบมุมหรือว่าองค์ประกอบภาพจะดีอะค่ะก็ยอมทิ้งเหมือนกันเพราะว่าส่งไปก็ทำให้เสียความรู้สึกส่งไปไม่ผ่านเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปถ่ายรูปที่มันเรามั่นใจว่าถ่ายแล้วผ่านและมีโอกาสที่จะขายได้มากกว่านะคะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าจะถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วจะส่งภาพขายได้หรือเปล่าก็มาย้ำอีกทีว่าส่งได้นะคะแต่เราก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมีมุมเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องระวังในการถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ